าสมากเลยนะคะงานบุญเสร็จเราไปช่องเจ็ดเลยล่ะช่องเจ็ดกับงานบุญใช่เป็นงานบุญรักคือการให้ค่ะแล้วเรารักไหมล่ะคะก็รักค่ะรักช่องเจ็ดค่ะนี่กระติกจะมาพูดก่อนผู้ชายไม่ได้ป่ะแม่เขาในซีนที่ออกมาค่อนข้างที่จะหวานมากทางฝ่ายคอนเสิร์ตบอกว่าขอหวานหวานเราก็เลยเตรียมกันไว้แล้วว่าตอนจบเอาหัวชนกันนะแล้วก็ถามว่าเอาหัวชนกันแล้วเอาไมค์ถือไปร้องไปมันจะไม่ตลกหรอพี่มิกเลยแต่ก็เลยโอเคงั้นตกลงไปว่าร้องเพลงจบแล้วก็เอาหัวชนกันทุกอย่างเป็นสคริปต์มาแล้วไม่มีอินเนอร์จริงอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่รู้ดูกันเองแต่ดูกันเองจริงเลยนะแล้วแต่ยังมีความหวังอยู่กันเดี๋ยวแฟนๆก็แฟนๆเขาคิดไปกันสักพักแล้วฮะค่ะจริงจริงแล้วคือความสัมพันธ์โมกับมิ้นตอนนี้คืออะไรทำไมไม่ไปถามผู้ชายก่อนเนี่ยทำไมต้องมาถามผู้ชายไม่เจอไม่เจอผู้ชายเลยต้องให้หนูตอบก่อนใช่ไหมความสัมพันธ์ตอนนี้ก็จริงๆก็เป็นพี่เป็นน้องกันไปฮะยังไม่ได้แบบว่าพัฒนาไปไกลขนาดนั้นแต่ดูเหมือนเลยแต่ดูเหมือนช่วงนี้เราสนิทกันมากไปไหนมาไหนด้วยกัน2คนดินเนอร์2คนไม่ถึงกับ2คนขนาดนั้นนะคะไม่เคยไป2คนเลยเพราะว่าเราต้องมีคนอื่นไปด้วยแต่ก็ใช้เวลาร่วมกันบ่อยมากขึ้นบ่อยค่ะเพราะว่าช่วงหลังมันเป็นช่วงที่เราได้เจอกันบ่อยๆคือมันเป็นช่วงของคอนเสิร์ตจริงๆพอซ้อมคอนเสิร์ตเสร็จก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วเจอน้อยลงเพราะว่าต่างคนต่างทำงานแล้วค่ะคือคนรู้จักกันแบบเฮ้ยแบบมันคือมันจะได้เห็นภาพทีเพราะว่าช่วงที่เราแบบต้องไปซ้อมคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยมันเจอกันบ่อยแต่คือคนในช่องก็แซวกันเลยใช่คนนู้นก็แซวเนี่ยดังพิมพ์ใหญ่เลยแซวเพราะมันมีกลิ่นกลิ่นมันเป็นยังไงฮะเปรี้ยวๆหรือเปล่าก็พี่อ๋อมเขาบอกว่าเออคู่นี้หวานมากคุณลุงอย่าให้พูดนะเออคู่ลุงอ่ะคนคนมีออร่าความรักมันจะรู้ไงเคมีมันจะได้ไงเวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคนเลยมองว่าเออได้มันก็มีความรักให้กันอยู่แล้วมันเป็นปกติหนูไม่ได้เกลียดพี่เขาแต่รักแบบไหนตอนนี้รักแบบพี่ฮะทำไมมันตอบยากจังเลยคำว่าพี่เนี่ยมันตื่นเต้นไม่เคยเจอไมค์ต่อเยอะขนาดนี้ทำไมจริงๆเราอยากให้เขาไปไปพูดต่อจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรนะหนูก็พูดตอบเป็นดาราไปงั้นแหละแบบอยากให้ผู้ชายพูดก่อนอยากมีคำตอบแบบนี้บ้างเลยอ่ะจริงๆเราคุยกันยังไงตอนนี้คุยเป็นพี่ค่ะเป็นเพื่อนมันสนิทกันมากขึ้นแล้วจะมีโอกาสพัฒนาไหมเพราะว่าเราก็เป็นพี่เป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะถ้ามันจะพัฒนาหนูว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาด้วยแหละแต่ว่าตัวเราก็โอเคที่จะสานต่อก็ไม่ติดนะคะเขาติดไม่ใช่อะไรทำไมตากล้องยิ้มกันหมดเลยเนี่ยไม่ติดคือไม่ติดถ้าจะเป็นแฟนค่ะก็ไม่ติดมันก็ปกติป้าวมันก็แบบเขาก็เป็นคนดีคนนึงแล้วเขาบอกไหมล่ะว่าเขาแบบยังไงเราไม่ติดแล้วอะเขาไม่ได้บอกว่าหนูไม่เขาไม่รู้ว่าหนูพูดอะไรไงวันนี้ต้องไปบอกแม่ว่าแบบไม่ติดนะถ้าจะเป็นแฟนหนูว่าเดี๋ยวเขาก็เห็นเดี๋ยวแฟนคลับก็คงถ่ายกันแล้วฮะไอ้อะไรผิดอะไรในสายตาโบคิดว่าพี่มิกเขาหมอจะมาดูแลเราไหมถ้าเรื่องส่วนสูงอะหนูว่าหมอเพราะว่าเจอน้อยมากที่คนจะสูงกว่าแค่นั้นนะคะโอ้อันนั้นมันต้องดูกันยาวๆเป็นเรื่องของอนาคตเลยแต่เท่าที่ดูมาเขาเป็นยังไงมีภรรยาเนี่ยฮะเหงื่อออกไม่ได้คุยกับหนูหรอกเป็นสุภาพบุรุษไหมฮะฉันเวิ้งวางอะตอนนี้เป็นสุภาพบุรุษไหมก็เป็นสุภาพบุรุษน่ารักดีค่ะเนี่ยขำกันใหญ่เลยเนี่ยสเปคไหมล่ะคะน่ารักดีฮะเรารักไหมล่ะน่ารักเรารักไหมล่ะรักอยู่แล้วจะให้หนูบอกว่าหนูเกลียดพี่เขาก็ไม่ได้ไงแล้วบอกเขาไหมอ่ะก่อนก็โอเคก็ให้ผู้ชายพูดก่อนดีกว่าค่ะคนดูต้องเกลียดแล้วแหละหนูว่าเราคิดว่าพี่เขารักเราไหมเราคิดว่าพี่เขารักเราไหมถ้ารักเป็นน้องอ่ะหนูว่ารักอันนี้หนูไม่คิดฮะยังไม่กล้าคิดแทนตอนนี้เราคิดแล้วว่าต้องฝากบอกผ่านสื่อใช่ไหมคะจะเป็นหลักฐานนี่แหละอ๋อไปก่อนจะบอกอะไรดีอ่ะก็ตั้งใจทำงานนะคะที่
สู้ๆฮะยังไงเราตอบเหมือนแบบว่าเฮ้ยจิ้นหนักเลยเนี่ยถ้าอันนี้ออกไปนี่คือหนักเลยนะมันก็แค่ให้กำลังใจในการทำงานมันไม่มีอะไรเนี่ยฉันเสียเส้นแล้วเนี่ยเสียเส้นไปเองใช่ไหมโอเคค่ะเก่งมากเจออะไร